เปิดจดหมายจากสามเณรเขียนถึงอาจารย์ปันปานอ่านแล้วอดยิ้มตามไม่ได้อีกมุมน่ารักน่ารักของนักแสดงสาวปันปานสุทัศตานอกจากจะทำงานในวงการบันเทิงแล้วยังดูแลธุรกิจของตัวเองหากมีเวลาว่างก็ไปปฏิบัติและบางครั้งก็ไปเป็นอาจารย์สอนเหล่าสามเณรซึ่งเธอทำมาตลอดหลายปีตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยล่าสุดสาวปันปานก็ได้เปิดจดหมายของสามเณรรูปหนึ่งที่เขียนถึงเธอและจะเรียกเธอว่าอาจารย์ปันปานเล่าถึงความน่ารักที่เป็นถึงดาราแต่ไม่ถึงตัวเป็นกันเองกับเราสามเณรให้ความรู้ให้การช่วยเหลือสร้างความสุขให้กับเราสามเณรซึ่งหลังจากที่อาจารย์ปันปานเห็นจดหมายแล้วก็อดจะยิ้มไม่ได้กับสิ่งที่เธอทำให้มาตลอดรายงานของน้องเนนอันแล้วชื่นใจมันไม่ได้จริงๆค่ะสาธุนะคะ